สวัสดีจ้าเมนูวันนี้เขาจะแกงแค่กบนานะเจ้าอันนี้เป็นกบนานะเจ้าบดแจ้กบเลี้ยงเนาะก่อนที่จะเอาไปทำเมนูอาหารเขาก็เอามาเผาเหี้ยก่อนนะเจ้าคนเมืองนิยมเผากบเหี้ยก่อนนะเจ้าเผาเสร็จเรียบร้อยก็ไปหัวไส้นะเจ้าเตรียมไว้ก่อนเลยเนาะไปเก็บผักด้วยกันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นบักแว้งกุลานะเจ้าหรือบักเขือพวงเนาะแกงแค่คั่วแค่นะเจ้าผัดเพชรเนี่ยมันขาดไม่ได้นะจะบักแว้งมันของคู่กันนะเจ้าบักแว้งเก็บเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยถั่วแปบริมรั้วนะเจ้าอันนี้ข้างบ้านนานะเจ้าไปใช้บ้านเฮาเนาะเก็บไปสัก 4-5 ฟักนะเจ้าไปหั่นไปซอยใส่แกงแค่เนี่ยมันล่ำนะจ๊ะมันหวานเนาะตามด้วยชะอมนะเจ้าชะอมหน้าแรงนี่กับปองปุ๊ปองปูนะเจ้าฤดูกาลชะอมแล้วเนาะเก็บแต่ยอดอ่อนๆไปนะเจ้ามันจะหอมนะเจ้าใส่แกงแค่เนาะเก็บชะอมเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยอย่างก็พักเชียงดาอยู่ใกล้กันนี่แหละเจ้ารัวกินได้เนาะปูอย่างก็ได้กินนั้นๆนะเจ้าพักเชียงดาเรียบร้อยก็ก้มต่ำลงไปหน่อยนะเจ้าเก็บดอกนางแล้วนะเจ้าอยู่ด้วยกันนะเจ้าพักเนาะปลูกรวมๆกันไปเลยอย่างละนิดละหน่อยนะเจ้าพักไม้ไซเคิลอยู่ในบ้านมันง่ายเนาะตามด้วยฟักทองอ่อนนะเจ้าเหลือ1ลูกนะเจ้าลูกน้อยๆนะเจ้าเอาไปใส่แกงแค่ในหวานจ่อยๆเลยนะเจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบเฮาพร้อมเรียบร้อยนะเจ้าทั้งกบทั้งผักเนาะไปดูแม่แกงแค่กบกันนะเจ้ากบนี่เฮาเผาเรียบร้อยก็มาสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะถ้าคั่วแค่นี่เฮาจะลาบให้ละเอียดนะเจ้าแต่ถ้าแกงแค่นี่จะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเจ้าพอดีคำเนาะไปหน้าเตาเลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าพริกแกงลงไปคั่วเนาะอันนี้ใช้พริกแกงเมืองพริกแกงเหนือนะเจ้าเขาตำกันเองเนาะหอมดีแล้วก็ใส่กบลงไปเลยนะเจ้าเติมน้ำลงไปพอคลุกคลิ้งเนาะอันพริกแกงมันจะไม่ติดหม้อนะเจ้ามันจะเป็นไหม้มันจะเป็นลำนะเจ้าคั่วไปเรื่อยๆนะเจ้าสูตรของแม่นี่เผากบพอนะเจ้าเผาเสร็จเรียบร้อยก็เอามาคั่วจนหอมเลยนะเจ้าแต่ละบ้านแต่ละจองก็ทำกับข้าวกับปลาแบบเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของแม่นะเจ้าคั่วจนหอมได้ที่เขาก็ใส่น้ำลงไปนะสาวเขาก็จะตั้งทิ้งไว้เดือดบอดบอดอยู่ตรงนี้นะสาวรอกบสุกกบเปื่อยก่อนเนาะพอกบสุกกบเปื่อยได้ที่เขาก็จะใส่สับผักลงไปนะสาวผักแกงแค่นี่ก็ใส่ได้หมดนะสาวผักละผักแค่บักแว้งบักเขือนะสาวดอกแค่นะสาวผักแฟงแตงไทยอ่อนนะเจ้าใส่ลงไปได้เลยนะเจ้าแกงแค่เนาะยิ่งใส่ผักนักลำนะเจ้ามีผักอะไรอย่างก็ใส่ลงไปเลยนะเจ้าเหมือนแกงอะไรอย่างก็แกงผักรวมนะเจ้าแกงแค่คนเมืองกับแกงอ่อมไทยอีสานนี่ก็คล้ายๆกันนะเจ้าแต่รสชาติอาจจะแตกต่างนะเจ้าอันนี้ก็อ่อมทิ้งไว้จนผักสุกผักเปื่อยนะถ้าสุกแล้วผักจะเปลี่ยนสีนะเจ้าเมื่อน้ำแก้วสุกจ้าน้อยนึงนะเจ้าอ่อมเห็นสักก้ามนึงนะเจ้าอันนี้ก็สุกเปื่อยเรียบร้อยมาชิมรสชิมชาติเนาะจางยั้งใส่ลงไปนะเจ้าจางเกลือใส่เกลือนะเจ้าจางผงนัวก็ใส่ผงนัวนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าลำนะเจ้าแกงแค่เนาะแกงแค่แบบบ้านๆนะเจ้าแกงแค่ไก่ก็ทำแบบนี้ล่ะเจ้าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะแกงแค่กบใส่สปาผักนะเจ้า